เด็กเดวาทำเอาเราอากาเซเป็นห่วงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มฮอตแบมแบมกันพิมุกกุวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเว่นศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกกำลังได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากอากาเซและแฟนคลับทั่วโลกหลังจากเจ้าตัวโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านโซเชียลมีเดียจนทำให้แฟนๆเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของเจ้าตัวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้มีการปล่อยอัลบั้มใหม่กำลังอยู่ในช่วงโปรโมทผลงานแต่กับโพสต์ข้อความในเชิงลบผ่านสตอรี่ IG แปลเป็นไทยได้ว่าปี2025ฉันจะจากไปตลอดกาลและทวีตที่แปลเป็นไทยได้ว่าคนรอบตัวฉันคือสาเหตุที่ทำให้ฉันกำลังจะตายหลังจากที่ทางหนุ่มแบมแบมได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วก็ได้สร้างความกังวลใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและก็ทำให้แฟนๆก็ต่างโพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจแบมแบมให้ก้าวผ่านเรื่องที่ยากลำบากไปให้ได้รวมถึงคอยอยู่เคียงข้างแบมแบมแถมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23กันยายนแบมแบมก็ได้โพสต์เอกกล่าวข้อความขอโทษแฟนๆเป็นภาษาอังกฤษว่าขอโทษนะครับที่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมสร้างความรู้สึกลบและแสดงความอ่อนไหวออกมาผมจะขอเวลาพักทบทวนตัวเองและกลับมาเป็นแบมแบมที่มองโลกในแง่บวกอีกครั้งหวังว่าทุกคนจะอ่านโพสต์นี้จะมีความสุขและอบล้อมไปด้วยความรักนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเรียกได้ว่างานนี้อาการของหนุ่มแบมแบมทำให้เราแฟนๆเป็นกังวลและเป็นห่วงศิลปินหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ